ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไป Channel วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องฮินดีมีเดียมตามที่หลายๆคนมีรีเควสเข้ามากันนะคะแอดบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าฟีลกู๊ดที่ทำให้แอดเหมือนคนบ้าเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ร้องไห้ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.8 คะแนนเป็นเรื่องราวของครอบครัวเศรษฐีย่านหนึ่งในเดลีที่อยากให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ระดับชั้นอนุบาลอันดับต้นๆซึ่งมีขั้นตอนการคัดเด็กที่เข้มงวดมากๆพวกเขาจึงยอมลงทุนทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเข้ากฎเกณฑ์ตามที่โรงเรียนตั้งไว้แต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมสปอยกันได้เลยค่ะราชภัทราพระเอกของเราเป็นลูกชายพ่อค้าบูติกย่านจันทนีเจ้าในเดลีเขาตกหลุมรักสาวสวยมีการศึกษาชื่อว่ามิตาเธอเป็นสาวสมัยใหม่น่ารักสดใสและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งหลายหลายปีผ่านไปราชกับมิตาได้แต่งงานกันราชกลายเป็นเจ้าของบูติกที่มีกิจการรุ่งเรืองอย่างเต็มตัวด้วยความจริงใจและขยันขันแข็งทำให้ชาวบ้านรวมทั้งลูกค้าต่างก็ชื่นชอบเขาทางด้านมิตาเธอกลายเป็นคุณแม่สาวสวยมีลูกสาววัย5ขวบ1คนชื่อว่าเปียมิตาคอยทนุถนอมดูแลเปียแบบยุงไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอมจนคนใช้ถึงกับบอกให้เพลาๆหน่อยก็ได้มิตาพารัตออกมาหาโรงเรียนเอกชนชั้นนำของเดลีให้เปียแต่ละโรงเรียนที่พวกเขาไปดูคือหรูมากๆอย่างกับโรงแรม5ดาวซึ่งโรงเรียนอันดับ1มีชื่อว่าเดลีแกรมมาสคูลนักธุรกิจใหญ่ๆต่างจบมาจากที่นี่ทั้งนั้นโดยคนที่จะสมัครได้ต้องมีบ้านห่างจากโรงเรียนในรัศมี3กิโลเมตรแต่บ้านของพวกเขาอยู่จันทนีเจ้าซึ่งไกลจากที่นี่มากมิตาจึงอ้อนสามีให้ซื้อบ้านใหม่ระแวกนี้เพื่อให้ลูกสาวมีสิทธิ์สมัครเข้าที่นี่แต่ราชก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาโตและทำมาหากินที่นั่นมานานหลายปีแล้วทำให้มิตาเฟลแล้วก็งอนราชตกเย็นมาราชไปง้อเมียมิตายังยืนยันคำเดิมว่าจะต้องให้เปียไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนให้ได้เธอไม่ยอมให้ลูกเรียนที่โรงเรียนรัฐเหมือนเธอกับราชเด็ดขาดแต่ราชก็แย้งว่าโรงเรียนรัฐมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่นะดูเขาในตอนนี้ก็อยู่สุขสบายดีมิตามองว่าถึงมันไม่แย่แต่มันก็ยังดีไม่พอลูกจะไม่ได้เรียนรู้ไม่กล้าคุยกับฝรั่งเข้าสังคมไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ติดยาโดยความเป็นสามีที่ดีราชจึงต้องฝากร้านกับลูกน้องแล้วขนของย้ายออกในวันถัดมาชาวบ้านระแวกนั้นต่างพากันมาส่งเขาเพราะว่าเขาเป็นที่รักใคร่ของคนที่นั่นราชและมิตาซื้อบ้านหลังใหญ่สุดหรูระแวกวิสันวิหารเมื่อมาถึงราชได้ทักทายคนแถวนั้นแต่พวกเขาก็ไม่คุยด้วยมันจึงทำให้เขารู้ว่าต้องปรับตัวเข้ากับสังคมแบบนี้ยากแน่ๆทางด้านมิตาเธอก็ดีใจมากๆที่สามีซื้อบ้านใหม่ให้พร้อมทั้งบอกว่าพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่งั้นเปียจะไม่มีเพื่อนมิตาจัดปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่โดยเชิญเพื่อนบ้านไฮโซมากหน้าหลายตามาร่วมงานและย้ำกับราชว่าห้ามทำตัวบันนอกให้พวกเขาเห็นไม่งั้นเปียจะไม่มีเพื่อนในวันนี้เพื่อนมหาลัยของมิตาพาลูกเมียมาร่วมงานด้วยปาร์ตี้ดำเนินไปได้สวยแต่ลาเพลงโปรดของเปียก็ดังขึ้นเธอจึงเร่งเสียงดังๆและเรียกพ่อมาเต้นด้วยราชนั้นไม่รอช้ารีบไปเต้นกับลูกอย่างสนุกสนานในขณะเดียวกันแขกที่มาร่วมงานก็มองเขาด้วยสายตาเหยียดหยามมิตารู้สึกเสียหน้าจึงออกไปสับคัดเอาเมื่อราชไปเช็คก็เห็นว่ามิตายืนอยู่จึงรู้ว่าเธอเป็นคนทำเขาไม่เข้าใจลูกกำลังมีความสุขแต่ทำไมเธอทำแบบนี้ซึ่งมิตานั้นไม่สนเธอดราม่าใส่เขาที่ทำตัวให้คนพวกนั้นหัวเราะเยาะราชเงียบไปจากนั้นก็บอกว่าผมจะไม่เต้นอีกแล้วก็ได้ราชกลับเข้ามาในงานแต่ละคนแซงทำเป็นตบมือชื่นชมเขาแต่ลึกๆแล้วก็มองเขาเป็นตัวตลกวันต่อมาเปียเดินร้องไห้มาหาแม่และบอกว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยมิตาจึงพาเปียไปถามเด็กๆว่าทำไมไม่เล่นกับเธอเด็กชายบอกว่าแม่ไม่ให้เล่นกับเด็กที่พูดภาษาฮินดีเมื่อแม่เด็กมารับซึ่งเธอก็คือเมียของเพื่อนเก่ามิตาที่มาปาร์ตี้เมื่อวานมิตาถามว่าภาษาฮินดีมันไม่ดีตรงไหนทำไมไม่ให้ลูกพูดเธอว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่โรงเรียนลูกนั้นไม่ให้พูดพวกเขาคุยกันแต่ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งยังดูถูกครอบครัวมิตาว่าลูกสาวเธอคงเข้าโรงเรียนเอกชนดีๆไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ของเธอนั้นเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าในจันทนีเจ้าลูกสาวก็คงต้องตามรอยเท้าพ่อแม่มิตาโกรธมากที่โดนดูถูกหลังจากนั้นเธอบอกตัวเองว่ายังไงก็จะต้องให้ลูกเข้าโรงเรียนเอกชนดีๆให้ได้พร้อมบอกให้ลูกพูดแต่ภาษาอังกฤษนับจากนี้ไปและแล้ววันที่โรงเรียนอนุบาลในเดลีเริ่มแจกใบสมัครก็มาถึงราชขับรถมารับใบสมัครแต่เช้าเมื่อไปถึงก็เห็นผู้คนยืนต่อแถวกันยาวเหยียดเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงแล้วแต่แถวก็แทบจะไม่ขยับมิตาก็โทรมาถามว่าจะกินอะไรราชก็ได้ตอบแบบประชดชีวิตไปว่าไม่เป็นไรผมกินแขนกับศอกคนที่ดันผมจนอิ่มแล้วที่แถวมันไม่ยอมขยับไปไหนเพราะว่ามีการจองที่หรือใช้โควต้าสำหรับศิษย์เก่าหลายที่ถึงแม้พวกเขาได้ใบสมัครมาก็จะไปอยู่ในกลุ่มสังเกตการหรือก็คือต้องมีการสอบสัมภาษณ์อีกทีซึ่งมิตาก็บอกให้ราชเอาใบสมัครมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน
ต่อมามีตามมาหาเพื่อนเก่าและขอให้เขาได้ช่วยฝากปีให้เข้าโรงเรียนอันดับหนึ่งในเดลีก็คือเดลีแกรมมาสคูลให้หน่อยแต่เพื่อนก็ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนั้นจึงแนะนำโรงเรียนเตรียมอนุบาลแห่งหนึ่งให้เธอที่นี่เปิดคอร์สเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าอนุบาลที่คนมีตังหลายๆคนมักพาลูกมาเรียนโดยเธอคนนี้คือครูที่ปรึกษาของที่นี่เธออธิบายตารางเรียนอันแน่นเอียดของเปียให้ฟังซึ่งทั้งมิตาและรัฐต่างกังวลเป็นห่วงว่าลูกจะเรียนหนักเกินไปทำให้ที่ปรึกษาเริ่มเหนื่อยใจกับพวกเขาจากนั้นเธอจึงพาทั้งคู่ไปเยี่ยมชมห้องเรียนที่นี่มีสื่อการเรียนรู้และของเล่นพัฒนาระบบประสาทมากมายเด็กๆต่างก็มีความสามารถแม้วัยเพียงเท่านี้ที่ปรึกษาบอกว่าเด็กสมัยนี้เขาพัฒนากันเร็วอย่าลืมว่าลูกของคุณต้องแข่งกับเด็กพวกนี้นะจากนั้นรัฐจึงตัดสินใจส่งลูกมาเรียนที่นี่ซึ่งที่ปรึกษาประเมินดูแล้วเธอคิดว่ารัฐกับมิตาต้องมาติวเข้มกับเธอด้วยแต่ฉากมาที่บ้านมิตากำลังกรอกใบสมัครเข้าโรงเรียนเตรียมเป็นภาษาอังกฤษและบอกให้รัฐมาอ่านด้วยเวลาโดนถามจะได้พอรู้บ้างเมื่อรัฐมาอ่านช่องที่ให้ระบุลักษณะนิสัยของลูกสาวเขาอ่านดูแล้วรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้เลยไปค้นดิกชันนารีแล้วเขียนใหม่ทั้งคืนวันต่อมาที่ปรึกษามาอ่านใบสมัครก็รู้สึกว่าประโยคมันมีความหมายแปลกๆทำให้มิตารู้ได้ทันทีว่ารัฐแอบไปเขียนใหม่ที่ปรึกษาจึงแนะนำให้พวกเขาไปพบนักเขียนชาวต่างชาติเพื่อช่วยในการแต่งประโยคใหม่วันต่อมารัฐและมิตาเดินทางมาที่โรงเรียนเตรียมเพื่อเข้าคอร์สสำหรับพ่อแม่โดยที่แต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างจัดหนักจัดเต็มเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็มีฐานะทำให้ที่ปรึกษาถึงกับอึ้งไปเลยแต่ที่อึ้งนี่ก็เพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะเธอจึงแนะนำให้ทั้งคู่ไปพบสไตลิสต์เพื่อช่วยเรื่องการแต่งตัวตามคอนเซปต์น้อยแต่มากจากนั้นก็เข้าสู่การติวเข้มในการสมัครเรียนให้ลูกหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือต้องไปสัมภาษณ์กับกรรมการเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องวิธีการดูแลสั่งสอนและรับมือเด็กให้โตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพซึ่งหลังจากที่มิตากับราดได้ลองตอบคำถามดูแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เลยเช่นราดบอกว่าถ้าลูกไม่ไปโรงเรียนเขาจะให้อมยิ้มกับลูกซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่อันตรายมากๆเพราะว่าการให้อมยิ้มมันคือการติดสินบนที่ปรึกษาจึงติวให้ทุกอย่างว่าควรตอบยังไงเมื่อพวกเขาไปสัมภาษณ์จริงก็ตอบคำถามได้แบบเปเวอร์ไร้ที่ติเมื่อผลออกมาปรากฏว่าไม่ผ่านซึ่งรัฐก็ปลอบใจเมียว่าไม่เป็นไรยังมีอีกหลายที่เมื่อเวลาผ่านไปมิตากับรัฐมาพบที่ปรึกษาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดผลออกมาแล้ว4โรงเรียนแต่เปียก็เข้าไม่ได้สักทีเหลือแค่เดลีแกรมมาสคูลโรงเรียนอันดับหนึ่งที่ยังไม่ได้สมัครที่ปรึกษาบอกว่าความจริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กแต่อยู่ที่พวกคุณโรงเรียนไม่อยากรับลูกพ่อค้าแม่ค้าพวกเขามองว่าพ่อค้าไม่มีความรู้และจะไม่ใส่ใจในการศึกษาเด็กทำให้รัฐกับมิตารู้สึกไม่ดีมากๆที่ปรึกษาจึงลิสต์รายชื่อโรงเรียนสำรองให้แต่รัฐก็ไม่รับเขาจะทำให้ดูว่าพ่อค้าแบบเขาทำอะไรได้บ้างวันต่อมารัฐนัดคนรู้จักมาที่บ้านโดยขอให้เขานำจดหมายรับรองจากหัวหน้าคณะรัฐมนตรีมาให้เพื่อฝากลูกเข้าเดลีแกรมมาสคูลแต่คนรู้จักก็บอกว่าจดหมายนั้นมันขอไม่ยากแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วครูใหญ่เข้มงวดเกินไปต่อมารัฐจึงหอบเงินไปโรงเรียนหวังจะใช้เส้นแต่แล้วเขาก็ต้องตัดใจเพราะว่าคนก่อนหน้านี้ที่จะทำแบบเขาโดนด่าตะเพิดออกมาเมื่อกลับบ้านมาก็เห็นเมียนั่งซึมแล้วมิตาก็มาถามเขาด้วยความหวังว่าเรื่องเปียถึงไหนแล้วเมื่อรัฐบอกว่ากำลังพยายามอยู่ทำให้มิตาไม่พอใจจึงบอกไปว่างั้นคุณก็หยุดพยายามเถอะทำยังไงมันก็ไม่ได้สักพักลูกน้องที่ร้านบูติกก็เดินทางมาหาเขามาขอบคุณรัฐที่ทำให้ลูกเขาได้มีสิทธิ์สมัครเข้าโรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งซึ่งรัฐก็งงมากเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยลูกน้องจึงว่าตอนที่รัฐส่งเขาไปเอาใบสมัครมันมีคิวสำหรับเด็กยากไร้เขาจึงได้มันมาเมื่อมิตาได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดจึงพานรัฐที่ช่วยลูกคนอื่นให้เข้าเรียนได้แต่ลูกตัวเองกลับช่วยไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นรัฐเดินทางมาหาที่ปรึกษาบอกให้เธอรับผิดชอบมาอุตส่าห์การันตีไว้ว่าดีนักดีนะแต่ลูกเขากลับเข้าเรียนไม่ได้ส่วนลูกพนักงานที่ร้านไม่ได้เรียนคอร์สอะไรแต่ยังเข้าได้ที่ปรึกษาจึงว่ามีอยู่วิธีเดียวก็คือกรอกใบสมัครสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทุกโรงเรียนจะกันที่ไว้สำหรับเด็กยากจน 25% ถึงแม้เด็กพวกนั้นจะเข้าเรียนได้แต่ก็คงปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้ไม่นานพวกเขาก็ลาออกแทนที่จะให้เสียที่นั่งไปฟรีๆคุณก็รับมันเอาไว้สิคุณไม่จำเป็นต้องจนจริงๆด้วยซ้ำแค่มีเอกสารแสดงว่าจนทุกอย่างก็ราบรื่นแต่ราดก็กลัวติดคุกที่ปลอมแปลงเอกสารที่ปรึกษาจึงเป่าหูว่าจะติดคุกได้ยังไงคุณเป็นนักธุรกิจใหญ่นี่คนอื่นเขาโกงเงินกันเป็นร้อยล้านยังไม่ติดคุกเลย
จากนั้นรัฐเลยตัดสินใจไปขอใบสมัครเด็กด้อยโอกาสที่ Daily Grammar School โดยอ้างว่าจะเอาไปให้คนใช้ที่บ้านและหลอกถามว่าเขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับคนขายชาคนนึงเขาดูออกว่ารัฐจะทำอะไรจึงเสนอว่าเขาขอเงินล่วงหน้าและจะไปล่าลายเซ็นทางราชการมาให้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับได้เพราะว่าเขามีเส้นสายเยอะซึ่งก็คือลูกค้าทุกคนที่ดื่มชาของเขาเมื่อเอกสารถูกส่งให้โรงเรียนต่อมาก็จะมีการจับฉลากลายชื่อเด็กที่จะได้เข้าเรียนโดยเขาจะแอบแปะชื่อเปียไปกับขวดน้ำแล้วเอามันให้กับคนของเขาจากนั้นพวกเขาจะเอารายชื่อใส่ลงโถแล้วคนจับฉลากก็จะจับกระดาษที่เย็นนั่นเองเขารับประกันว่าเปียจะได้เข้าที่นี่แน่นอนที่ผ่านมามันไม่เคยมีปัญหาอะไรรัฐจึงกลับไปบอกข่าวดีกับมิตาว่าหาทางออกให้เปียได้แล้วมิตาดีใจมากๆแต่อยู่ๆก็มีข่าวรายงานว่าทาง Daily Grammar School ตรวจพบว่าที่ผ่านมามีคนรวยหลายคนปลอมแปลงเอกสารและใช้โควต้าเด็กด้อยโอกาสซึ่งก็ถูกดำเนินคดีไปหลายรายแล้วในปีนี้โรงเรียนจึงมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยจะไปเยี่ยมบ้านผู้สมัครทุกคนเพื่อป้องกันการโกงขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะที่ครูใหญ่เข้มงวดขนาดนี้เพราะว่าเธอเคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนแต่ก็ได้ถีบตัวเองขึ้นมาจนมีความรู้แล้วก็ได้ดีจนถึงทุกวันนี้เมื่อมิตาเห็นเขาก็เริ่มวอยวายและบอกให้รัฐเอาเอกสารทั้งหมดกลับมาแต่มันก็สายไปแล้วทำให้มิตาวิตกสุดๆถึงขั้นจินตนาการอนาคตอันมืดมนของลูกสุดท้ายเธอก็คิดได้ว่างั้นพวกเรามาจนกันจริงๆไหมล่ะรัฐไปบอกเรื่องนี้กับคนขายชาเขาจึงว่าเป็นไอเดียที่ดีและจะหาห้องเช่าแถวพระตานครให้สัก1เดือนจากนั้นทางครูก็ไปบอกเพื่อนบ้านว่าจะไปยุโรปสักเดือนนึงเช้ามาก็ออกเดินทางเมื่อมาถึงพระตานครชาวบ้านที่นั่นแห่เข้ามารุมล้อมพวกเขาทั้งจะมาช่วยยกกระเป๋าเอาขนมมาให้เปียกินแต่มิตาและราดก็ปฏิเสธทุกอย่างเพราะว่าไม่ไว้ใจกลัวกระเป๋าหายและกลัวลูกติดเชื้อโรคทำให้ทุกคนที่นั่นน้อยเนื้อต่ำใจที่ราดไม่ยอมรับน้ำใจเลยประกาศว่าจะตัดขาดจากทั้งคู่ถ้ามีอะไรพวกเขาจะไม่ช่วยเลยแล้วพวกเขาก็แยกย้ายคืนนี้ทั้งคู่นอนพื้นและให้ลูกนอนเตียงมิตาบ่นด้วยความอนาจใจที่ต้องมานอนฟูกเล็กๆแบบนี้ไหนยังต้องหนีหนูน้อยจอมซนอย่างจ้าละหวั่นทั้งคืนเช้ามาราดเข้าห้องน้ำแต่ไม่มีน้ำล้างก้นเมื่อมิตาไปดูถังน้ำต่างๆก็ไม่มีเลยราดจึงบอกให้เธอทำยังไงก็ได้ไปหาน้ำมาให้ได้มิตาจึงออกไปขอน้ำจากเพื่อนบ้านแต่ก็นั่นล่ะค่ะไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนช่วยเธอเลยมิตาไม่รู้จะทำยังไงอาจจะต้องให้สามีใช้หนังสือพิมพ์ไปก่อนแต่แล้วก็มีเพื่อนบ้านคนนึงสงสารยกน้ำมาให้พร้อมทั้งด่าคนอื่นๆที่แรงน้ำใจมิตาเอาน้ำไปให้รัฐจากนั้นเขาก็มาขอบคุณเพื่อนบ้านรัฐถามชื่อเขาเขาก็บอกว่าเขาชื่อสยามรัฐนั้นอยากตอบแทนเขาบ้างสยามจึงขอให้มิตาสอนภาษาอังกฤษให้ลูกชายเขาเนื่องจากว่าพวกเขาได้ไปสมัคร Daily Grammar School ไว้จึงอยากให้ลูกนั้นพูดภาษาอังกฤษเป็นเขาคิดว่ามิตาช่วยได้เพราะว่าเคยได้ยินมิตาพูดภาษาอังกฤษตอนที่มาถึงเมื่อวานรัฐจึงบอกว่าเธอพูดไม่เป็นทำเก่งไปงั้นแหละมีตาเผลอตัวเลยสวนกลับไปทันทีว่าอะไรฉันพูดเก่งจะตายไม่รู้หรอโดยความที่ชอบอวดเลยต้องมาสอนเด็กให้ลำบากเลยต่อมาครูของ Daily Grammar School เข้ามาตรวจบ้านผู้สมัครนักเรียนด้อยโอกาสเมื่อราดยื่นเอกสารให้ครูได้เหลือบไปเห็นมือของราดจึงขอดูหลังจากที่จับดูก็เห็นว่ามือเขานุ่มเกินไปไหมครูเลยเริ่มสงสัยราดจากนั้นครูก็ขอดูมือชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งทั้งหยาบกร้านและเล็บก็หักแสดงให้เห็นว่าเขาทำงานใช้แรงงานและทำงานหนักจากนั้นครูก็เข้าไปสำรวจในห้องแล้วก็ได้เห็นน้ำขวดและเห็นเปียกำลังกินพิซซ่าอยู่ครูเอาของกลางออกมาถามชาวบ้านว่าคนจนที่ไหนมีปัญญาซื้อพิซซ่ากับน้ำขวดกันครูจึงเข้ามาถามความจริงกับรัฐและสยามก็บอกครูว่าคุณรู้ไหมผมสงสัยตั้งแต่ตอนแรกที่พวกเขาเข้ามาถึงแล้วทั้งพูดอังกฤษได้ซื้อของแพงให้ลูกกินตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าพวกเขาเคยรวยมาก่อนแต่คงเกิดอะไรขึ้นจนถังแตกรัฐก็รีบตามน้ำทันทีเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ล้มละลายรัฐก็บอกว่าไฟไหม้โรงงานส่วนมิตาบอกว่าหุ้นส่วนหักหลังตอบไม่เหมือนกันยิ่งทำให้ดูมีพิรุธพวกเขาจึงแก้ตัวว่าก็หุ้นส่วนนั่นแหละเป็นคนเผาโรงงานชาวบ้านต่างสงสารรัฐกับมิตาซึ่งรัฐก็บอกครูไปว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ซื้อของแพงให้ลูกแล้วที่เขาทำไปก็เพราะว่ามันลืมตัวสยามจึงอาสาจะสอนการใช้ชีวิตแบบคนจนที่แท้จริงให้เขาเองจากนั้นครูก็กลับไปพร้อมทั้งบอกว่าจะมาแจ้งเรื่องเอกสารอีกทีว่าผ่านหรือไม่วันต่อมาสยามพารัฐออกไปทำงานแต่เช้าเมื่อรถเมย์มาสยามรีบวิ่งเบียดผู้คนขึ้นไปส่วนรัฐก็พยายามจะขึ้นรถแต่ก็โดนเบียดจนไม่ได้ขึ้นสยามเห็นเพื่อนไม่ได้มาด้วย
ยจึงลงจากรถแล้วถามเขาว่าทำไมไม่ขึ้นเมื่อกี้รถโล่งจะตายราดก็ได้แต่อึ้งแล้วบอกว่ามันเต็มรอคันอื่นก็ได้ซึ่งสยามก็บอกว่าจะรออีก10คันก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมเขาสอนราดว่าการเป็นคนจนมันไม่ง่ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องรีบคว้าพร้อมทั้งสาธิตวิธีขึ้นรถเมล์ที่ถูกวิธีให้กับเขาทางด้านมิตาเธอมาต่อคิวรับน้ำแต่ก็โดนมนุษย์ป้าตัดหน้าไปต่อหน้าต่อตามิตาพูดกับเธอดีๆว่าอย่าทำแบบนี้เลยแต่ป้าแกก็ไม่สนและตะคอกใส่เธอเมียสยามจึงช่วยพูดแต่ก็โดนป้าด่ากลับว่าอีกคนไม่มีปากหรอทำไมไม่พูดเองจากนั้นเธอจึงบอกให้มิตาสู้ที่นี่คือสนามรบเราต้องแย่งชิงเพื่อครอบครัวมิตาเรียนรู้และทำตามเธอด่ามนุษย์ป้าและไล่ออกไปสำเร็จเมียสยามบอกว่าไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้แต่ที่เธอทำน่ะมันเยี่ยมมากเลยนะต่อมาพวกเธอไปต่อคิวรับข้าวสารจากรัฐมิตาเห็นว่าพวกเขาโกงซึ่งบอกให้ช่างให้ตรงหน่อยแต่เขาก็พูดจาประชดแดกดันเธอมิตาทนไม่ไหวจึงจัดการด่าสั่งสอนพวกเขาเลยปิดร้านหนีทุกคนก็อดครวญเพราะว่ารอมาตั้งนานเมียสยามมาต่อว่ามิตาที่ทำแบบนั้นเธอว่าพวกนั้นเป็นคนของรัฐอาจทำลายชีวิตเธอได้เลยนะซึ่งมิตาไม่เข้าใจก่อนหน้านี้เมียสยามยังบอกให้เธอสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอยู่เลยแต่เมียสยามก็ได้สอนเธอว่าชีวิตคนจนมันเข้าใจยากบางอย่างโอเคมันใช่ที่ต้องต่อสู้แต่บางอย่างก็ต้องยอมบ้างทางด้านรัฐเขามาทำงานโรงงานขนมกับสยามสยามสอนเขาทำงานรัฐก็บอกว่าโอเคสบายมากแต่เมื่อได้ทำจริงๆมันกลับยากกว่าที่คิดเขาหยิบขนมออกไม่ทันทำให้ขนมตกสายพานเกิดความเสียหายเขาจึงไปปิดเครื่องทำให้โรงงานหยุดชะงักหัวหน้างานจึงเข้ามาต่อว่าและหักค่าจ้างรัฐแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเถียงหัวหน้าว่าเครื่องมาทำงานเร็วเกินไปลดความเร็วหน่อยก็ดีจากนั้นเขาก็ถูกลงโทษให้ไปยกของเมื่อกลับบ้านมาทั้งคู่ต่างเหนื่อยล้ามิตาว่าเมียสยามแบ่งข้าวสารให้เธอเพราะว่าเธอไปมีเรื่องกับคนแจกข้าวส่วนราดก็บอกว่าสยามได้แบ่งค่าจ้างให้เขาเหมือนกันสยามบอกว่าคนเป็นพ่อไม่ควรกลับบ้านมือเปล่าตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าการเป็นคนจนมันลำบากขนาดไหนได้แต่รอวันที่ใบสมัครของเปียผ่านจะได้กลับบ้านสักทีตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ที่นี่เปียมีความสุขมากๆเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนตามประสาวัยเด็กมิตาได้เรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองได้สัมผัสการกินขนมราคาถูกที่อร่อยที่สุดได้รู้จักการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ได้รับความจริงใจจากเพื่อนบ้านที่แท้จริงจนกระทั่งครูที่โรงเรียนมาแจ้งผลการสมัครเรียนเขาเห็นว่ารัฐกับมิตาเปลี่ยนไปมากจึงให้เปียพานแต่ว่าต้องวางมัดจำแรกเข้า 24,000 รูปีสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรรัฐบอกว่าสบายมากขณะที่สยามตกใจมากเมียสยามบอกว่าถ้าพอจะมีเงินเก็บไม่เป็นไรแต่สยามก็เป็นห่วงรัฐว่าจะไปหาเงินมาจากไหนทางด้านมิตากลัวว่าจะหลุดโอกาสสำคัญนี้ไปจึงบอกว่ารัฐหาได้อยู่แล้วรัฐก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปกู้มาแต่สยามก็ว่าจะกู้ได้ยังไงงานประจำก็ไม่มีครูจึงว่าเงินก็ให้เรียนโรงเรียนรัฐบาลแล้วกันรัฐจึงรีบตัดบททันทีว่าเดี๋ยวผมจะหาเงินมาให้เองตกดึกมามิตาเอาบัตรให้รัฐไปกดเงินรัฐค่อยๆแอบออกไปที่ตู้ ATM แล้วรีบถอนเงินทันทีทันใดนั้นสยามก็ดันมาเห็นเข้ารัฐจึงบอกว่าเขาขอโทษเขาจำเป็นต้องขโมยเงินทำให้สยามไม่ยอมและจะพาเขาออกไปสักพักเงินก็ออกมารัฐขัดขืนจะเข้าไปเอาเงินแต่สยามก็ลากเขาออกไปสำเร็จระหว่างทางสยามก็พยายามดึงสติรัฐอยู่ตลอดแล้วเขาก็บอกให้รัฐรออยู่นี่เขาจะไปชิงช่องทันใดนั้นสยามก็ถูกรถชนบาดเจ็บรัฐจะแจ้งตำรวจคนรวยจึงจ่ายเงินให้ซึ่งรัฐก็ไม่ยอมแต่สยามก็รับมันมารัฐพาสยามมาคลินิกสยามมอบเงินที่ได้มาทั้งหมดให้เขาเป็นจำนวน 2,700 รูปีเพื่อเอาไปจ่ายค่าเรียนให้เปียทำให้รัฐรู้ทันทีว่าสยามตั้งใจกระโดดให้รถชนเพื่อเรียกเงินมาช่วยเขานั่นยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดและอึดอัดที่จะต้องโกหกสยามบอกว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันเขาเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อต่อมาถึงเวลาจับฉลากรายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสที่จะได้เข้า Daily Grammar School วันนี้ครูใหญ่มาจับฉลากด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการโกงการจับรายชื่อดำเนินไปชื่อเปียถูกจับขึ้นมาเหลือแค่ชื่อโมหันลูกชายของสยามระหว่างที่นั่งรอก็มีแต่ชื่อของเด็กคนอื่นๆจนกระทั่งคนสุดท้ายปรากฏว่าก็ยังไม่ใช่โมหันสยามเสียใจมากๆที่ลูกเข้าที่นี่ไม่ได้โมหันมาขอโทษพ่อแต่สยามก็สอนลูกว่าวันนี้มันยังไม่ใช่วันของเราโรงเรียนนี้โชคร้ายที่ไม่เลือกหนูจากนั้นสยามก็ควักเงินอันน้อยนิดพาเปียไปเลี้ยงฉลองขณะเดียวกันราดกับมิตาก็เศร้าและรู้สึกผิดต่อเพื่อนวันต่อมาทั้งคู่ย้ายออกได้บอกว่าได้งานใหม่ใกล้ๆโรงเรียนเจ้านายมีห้องดีๆให้เขาอยู่ทุกคนต่างมาส่งราดโมหันก็วิ่งมาลาเปีย
เมื่อกลับบ้านมาราดไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เขารู้สึกผิดมากๆที่ไปแย่งที่ลูกชายของคนที่คอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างทั้งๆที่ตัวเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดราดจึงคุยกับมิตาว่าต้องทำอะไรสักอย่างต่อมาพวกเขาเดินทางไปโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งในภารตานครราดตั้งใจจะบริจาคเงินเพื่อบูรณะอาคารเรียนจากนั้นครูใหญ่ได้พาพวกเขาไปดูเด็กๆมีเด็กคนหนึ่งเก่งมากๆพูดได้ทั้ง3ภาษาเขาว่าพ่อเป็นไกด์เลยเรียนรู้จากแขกของพ่อซึ่งที่นี่ก็ยังมีเด็กแบบเขาอีกเยอะราดเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเขาจึงอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เด็กๆเหล่านั้นแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาจึงตัดสินใจเป็นสปอนเซอร์ให้เด็กทุกคนในโรงเรียนไปเลยราดเซ็นเช็คจำนวนมหาศาลให้ครูใหญ่โดยที่พวกเขาไม่ขอประสงค์ออกนามและให้ครูใหญ่ช่วยเก็บไว้เป็นความลับจากโรงเรียนเก่าๆไม่มีอะไรก็กลายเป็นโรงเรียนเนรมิตใหม่มีสื่อการเรียนครบครันซึ่งราดเองไม่รู้ว่าโมหันลูกชายของสยามก็ได้เรียนอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อเวลาผ่านไปโมหันสามารถพูดอังกฤษได้คล่องทำให้สยามตื่นตันใจเขาจึงไปขอบคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนซึ่งครูใหญ่ก็ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะเขาแต่ว่ามีคนอื่นมาช่วยเอาไว้ต่างหากซึ่งพวกเขาไม่ให้บอกชื่อสยามจึงบอกว่าถ้าวันหลังเขามาที่นี่ให้บอกเขาด้วยนะเขาจะมาขอบคุณด้วยตัวเองครูใหญ่คิดไปคิดมาจึงตัดสินใจให้ที่อยู่ของรัฐกับสยามไปสยามเดินทางไปตามที่อยู่เพื่อเอากล้วยไปขอบคุณเมื่อเห็นประตูเปิดอยู่เขาจึงเดินเข้าไปข้างในภาพที่เห็นก็คือรัฐแต่งตัวดีมาเปิดประตูให้สยามตกใจแล้วถามว่ามาทำอะไรที่นี่รัฐก็เตรียมใจคิดว่ามันคงจบแล้วแต่สยามกลับเข้าใจผิดคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้านายใหม่รัฐและยังให้ชุดดีๆมาให้รัฐใส่อีกด้วยซึ่งรัฐนั้นก็ยังคงตามน้ำต่อไปเพื่อให้มันจบเรื่องแล้วเขาก็ได้รู้ว่าโรงเรียนที่เขาไปบริจาคมาเป็นโรงเรียนของโมหันสยามจะอยู่รอพบเจ้านายของรัฐให้ได้ส่วนรัฐก็หาผ้ามาถูพื้นขณะเดียวกันสาวใช้ของรัฐกลับมาเธอตกใจมากที่เห็นเจ้านายลงมาเช็ดพื้นด้วยตัวเองและคิดว่าเธอทำงานไม่ดีจนเจ้านายจะเลิกจ้างเธอเลยบอกว่าถ้าจะไล่ฉันออกก็บอกกันดีๆได้นะคะเจ้านายนั่นจึงทำให้สยามรู้ความจริงรัฐจึงสารภาพกับเขาทุกอย่างสยามพูดไม่ออกเขาผิดหวังในตัวรัฐมากโอกาสเดียวที่คนจนๆแบบเขาจะให้การศึกษาลูกคนรวยแบบรัฐก็มาแย่งมันไปต่อมาสยามต้องการทวงสิทธิ์ลูกชายคืนจึงเดินทางไปโรงเรียนเพื่อบอกความจริงกับครูใหญ่แต่ก่อนจะเข้าไปเปียเห็นเขาจึงเข้ามาทักทายและถามถึงโมหันด้วยเมื่อสยามเห็นหน้าเปียก็ทำไม่ได้ยังไงเปียก็เหมือนลูกหลานเขาไปแล้วสยามจึงตัดใจจะกลับไปขณะเดียวกันรัฐกับมิตาที่ตามมาเพื่อหยุดเขาก็มาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีสยามจึงบอกกับพวกเขาว่าเขาแย่งสิทธิ์ใครไม่เป็นแล้วก็เดินกลับไปราดคิดอยู่สักพักจากนั้นเขาก็จะเข้าไปบอกความจริงกับครูใหญ่ซึ่งมิตาเธอก็ยอมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำมามันจะสูญเปล่าราดว่าเขาไม่อยากโกงแบบนี้ทุกครั้งราดจะตามใจมิตามาตลอดแต่ครั้งนี้เขาขอทำให้มันถูกต้องเขาว่าถ้าเขาเป็นคนดีไม่ได้ก็ไม่สามารถเป็นพ่อและสามีที่ดีได้ราดบอกความจริงกับครูใหญ่ครูใหญ่จึงย้ายชื่อเปียไปไว้ห้องนักเรียนทั่วไปและไม่ยอมให้ที่ว่างเก่าของเปียกับโมหันหรือว่าเด็กด้อยโอกาสคนอื่นๆเพราะความจริงแล้วครูใหญ่ก็เป็นแค่นักธุรกิจที่ไม่ได้มีเศษเสี้ยวหัวใจความเป็นครูอยู่เลยเธอว่าเธอยากจนก็จริงนั่นแหละทำให้ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่เล่นด้วยแต่ในทุกวันนี้เพื่อนพวกนั้นกลับยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเขาได้เข้าเรียนที่นี่ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินไปเท่าไหร่พวกนั้นก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วสิทธิ์เด็กด้อยโอกาสที่เปียสละไปก็คือดีแล้วโรงเรียนจะได้ไม่ต้องให้ทุนกับใครให้สิ้นเปลืองซึ่งรัฐก็ไม่พอใจในตัวครูใหญ่มากๆณห้องประชุมครูใหญ่กล่าวเปิดงานฉลองต้อนรับการเปิดภาคเรียนโดยให้เด็กๆที่นี่ขึ้นมาแสดงความสามารถทุกคนร้องรำทำเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมหลังการแสดงจบลงทุกคนต่างลุกขึ้นปรบมือแล้วรัฐก็เดินออกไปหน้าเวทีพร้อมตะโกนว่าใช่โยใช่โยสุดท้ายเขาก็ได้เฉลยว่าเด็กเหล่านี้คือเด็กจากโรงเรียนรัฐบาลภารตานครแล้วก็ตะโกนชัยโยอีกรอบแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับจากทุกคนราจึงหันไปคุยกับโมหันว่าโถเด็กน้อยผู้น่าสงสารเสียดายที่หนูไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติครูใหญ่รีบเรียกรปภแต่ราก็ไม่ยอมให้เขาจับแล้วก็ขอพูดอะไรสักอย่างเขาบอกว่าตลอดชีวิตเขาพูดแต่ภาษาฮินดีส่วนเมียเขาพูดแต่ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งชี้ไปที่เมียแล้วบอกให้เธอยกมือหน่อยมีตาก็ค่อยๆยกมือขึ้นจากนั้นราดก็พูดต่อว่าพวกเรามีรถคันใหญ่มีบ้านหลังโตแต่แค่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษผู้คนก็หัวเราะเยาะซึ่งตัวเขาเองไม่ได้สนใจอะไรแต่เมียเขาสนเธอพยายามที่จะเปลี่ยนให้เขาดูมีการศึกษาซึ่งราดก็ได้สารภาพกับมิตาว่าผมขอโทษจริงๆผมทำไม่ได้ที่รักจากนั้นเขาก็สารภาพกับทุกคนว่าเขาโกงเขายอมทำทุกอย่างจนสุดท้ายก็ได้แย่งโควต้าเด็กยากไร้ไป
ทั้งเขาและมิตาคิดมาเสมอว่าการให้ลูกได้เรียนที่นี่มันจะทำให้ลูกเก่งมีความสามารถรอบด้านในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลอาจสร้างเด็กให้มีคุณภาพไม่ได้แต่ในวันนี้เด็กเหล่านี้ก็ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ภาพลักษณ์แต่มันขึ้นอยู่ที่ความใส่ใจในการพัฒนาเด็กมากกว่าเขาเสียใจแทนเด็กๆพวกนี้ที่มีความสามารถแต่แค่ไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติก็ทำให้ดูไร้ค่าขึ้นมาทันทีทุกคนยังตัดสินพวกเขาแค่เปลือกนอกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นการที่จะสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างๆเปียลูกสาวของเขาไม่ได้เรียนรู้จากที่โรงเรียนแต่เป็นที่ภารตนครชาวบ้านที่นั่นเด็กที่นั่นสอนให้เขาและเมียได้รู้จักคำว่าการแบ่งปันคือการให้ที่แท้จริงแล้วรัฐก็พูดถักทางครูใหญ่ที่มองเรื่องการพัฒนาการศึกษาเป็นแค่ธุรกิจเขาประกาศว่าจะให้ลูกเรียนที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่โรงเรียนนี้เพราะเขาจะไม่สอนให้ลูกแย่งสิทธิ์คนอื่นแล้วก็ลุกขึ้นขอโทษมิตาผู้ปกครองไฮโซบางคนเห็นด้วยกับราดจะตบมือให้แต่ก็ถูกแฟนห้ามเอาไว้ในตอนนั้นราดเดินลงจากเวทีมาด้วยเสียงที่เงียบสนิทแต่แล้วมิตาก็ตบมือให้ด้วยความนับถือใจสามีทั้งคู่มาส่งเด็กๆขึ้นรถครูใหญ่โรงเรียนโมหันก็ชื่นชมที่พวกเขากล้าหาญแล้วก็ขอให้หาโรงเรียนใหม่ให้เปียได้เร็วซึ่งมิตาก็บอกว่าฉันคงไม่ต้องหาแล้วล่ะฉันจะส่งเปียมาเรียนกับโมหันแล้วก็ส่งลูกขึ้นรถไปทางด้านรัฐเขาก็พูดกับเมียว่าถ้าคุณส่งเปียมาเรียนโรงเรียนรัฐบาลลูกจะโตมาเป็นเหมือนผมมิตาจึงบอกว่าฉันอยากให้เปียเป็นเหมือนคุณแล้วหนังก็จบลงค่ะเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมคะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้ชีวิตของคนจนกับคนรวยได้อย่างชัดเจนพวกคนรวยพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแม้กระทั่งยอมแย่งสิทธิ์คนจนโดยที่ไม่สนใจว่ามันคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเพียงใดเรื่องเล็กๆที่คนรวยคิดแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเขาสังคมคนจนเป็นสังคมที่จริงใจและไม่เหมือนคนรวยที่ใส่หน้ากากหากันอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายเรื่องนี้สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องการศึกษาเราไม่ควรบูลลี่คนด้วยการศึกษานะคะจะเห็นว่ารัฐเองก็ไม่ได้เรียนมาสูงอยู่โรงเรียนรัฐพูดอังกฤษก็งูๆปลาๆแต่เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเลี้ยงดูครอบครัวได้ดังนั้นอย่าตัดสินคนเพียงเพราะว่าเขาจบจากสถาบันอะไรถ้าใครชอบอยากให้สปอยหนังอินเดียฟีลกู๊ดแบบนี้อีกกด1803นะคะมันเป็นวันเกิดแอดพอดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ